เธอลองนึกให้ออกสิเอ๊ะนัดสุดท้ายก่อนกาโอจะผ่านเข้ารอบ ABC คัพมาได้นะความพ่ายแพ้ของมิคาโดกาโอที่ตอนนี้เหลือพลังชีวิต6หน่วยมันชัดเจนยิ่งกว่าดวงอาทิตย์บนฟ้าซะอีกค่ะยืนกาโอโจมตีสายไฟเตอร์อีกครั้งร้ายโล่แห่งมังกรฟ้าโอ้โหนี่มันเวทมนต์ศูนย์กลับมิคาโดกาโอสามารถยืดลมหายใจของตัวเองออกไปได้อีกเทิร์นหนึ่งค่ะในเทิร์นนั้นที่รอดมาได้ก็เพราะมีโล่แห่งมังกรฟ้าบนมือถ้าไม่มีแล้วก็คงแพ้ไปแล้วเป็นจุดอ่อนของกาโอฟอร์เมชั่นสินะรูปแบบที่หมอนั่นถนัดคือแนวโจมตี3ช่องได้เปิดช่องกลางเอาไว้ดูแล้วการป้องกันมีน้อยเกินไปนะถ้าไม่ทำให้กาโอฟอร์เมชั่นแกร่งขึ้นกว่านี้รับรองเอาไปใช้ใน ABC คัพที่มีแต่ยอดฝีมือไม่ได้แน่แล้วมันจะมีการ์ดที่ช่วยเสริมการป้องกันโดยไม่ต้องมีมอนสเตอร์ในช่องกลางบ้างไหมเนี่ยฮะมีนะการ์ดแบบที่ต้องการมันมีอยู่ด้วยล่ะอัศวินแห่งสายฟ้าฮาวเบิร์ตดราก้อนพาวเวอร์กับดีเฟนซ์ 6,000 เป็นมอนสเตอร์ไซส์2เป็นมังกรที่เท่ดีนะคิดว่าโอเคนะช่วยเอาเข้าเด็กให้ทีก็กะไว้แบบนั้นล่ะเอ้าจัดเสร็จแล้วนี่ไง Thank you โอ้นอกจากจะเพิ่มอัลเบิร์ตดราก้อนแล้วก็ใส่พวกมังกรไซส์1เพิ่มเข้าไปด้วยนะตามที่ฉันคำนวณไว้โอกาสที่จะใช้กาโอฟอร์เมชั่นสำเร็จจะเพิ่มขึ้นอีก 30% ล่ะอ๋อจริงเหรอเนี่ยแล้วก็เพิ่มดราโกเอเนจีในเด็กด้วยนะถ้าในเด็กมีอัลเบิร์ตดราก้อนที่มีสกิลมูฟค่าซินเนอร์จีก็จะเพิ่มขึ้นซินเนอร์จีเนี่ยคือความเข้ากันได้ของการ์ดเหรอใช่แล้วจ้าความสามารถ move มีตรงไหนที่ยังคาใจอยู่งั้นหรอมอนสเตอร์ตัวนี้จะสามารถขยับจากช่องขวาหรือซ้ายมาที่ช่องกลางได้ทุกครั้งที่เข้าสู่ช่วงเริ่มต้น attack phase เพื่อสลายชีพแทนชั้นงั้นสินะรัมไม่ได้นะ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 ได้สังเวยชีวิตมังกรเพื่อปกป้องตัวเองเนี่ยนะฉันทำไม่ได้เด็ดขาดเลยฉันน่ะอยากจะสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับมอนสเตอร์เพราะงั้นแล้วขอโทษนะแต่ฉันใช้เด็กนี่ไม่ได้หรอกแบบนี้ไม่ตลกเลยนะนี่คิดว่าฉันกับคูกุรุต้องคิดกันหัวบวมขนาดไหนขอโทษทีแต่ฉันใช้เด็กนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะขอโทษนะกาโอคุงน้องหิวจะมัดญาติเลยกาโอไปไหนแล้วอ่ะมีเรื่องอะไรกันเหรอตอนดราก้อนบัสฟิรี่ที่ถูกขโมยไปหมอนี่เนี่ยถ้าเราได้ตัดสินใจแล้วก็ไม่ฟังใครทั้งนั้นล่ะตัวระวังหน่อยสิขอโทษด้วยครับทานข้าวจ้าเอ๊ะกาโอจังล่ะบอกว่ายังไม่หิวนะครับงั้นดำจังทานก่อนได้เลยนะงั้นงั้นทานแล้วนะครับอร่อยมากเอาเบิร์ดดราก้อนเหรอว้ายยิ่งคิดมันก็ยิ่งคาใจอ่ะสมาธิมันหายไปไหนหมดมีเรื่องอะไรคาใจอยู่หรือไงเอ้ยไม่มีอะไรหรอกพี่กาโอวันนี้ดูฟอร์มไม่ค่อยดีเลยว่างั้นกาโอคุงอ๋อคิวริเด็กนายถูกขโมยไปแล้วเด็กของฉันนะนะโดนขโมยไปเมื่อวานตอนกลับบ้านนะหรือว่าจะเป็นเมื่อตอนนั้นคนที่เดินสวนมาตอนลงบันไดเลื่อนนะนั่นแหละหมอนั่นคือมากาสึจินอยู่ชั้นม.1เป็นชายที่ถูกเรียกว่าราชาไร้มงกุฎแห่งวงการบัดดี้ไฟเป็นคนที่พร้อมรับคำท้าของทุกคนสังกัดสมาคมการ์ดนานิวะโด่งดังมากในเรื่องการเล่นตุกติกจะไงต่อกาโอ
ไม่เห็นต้องถามก็ไปเอาแดกของฉันคืนไงกาโอจังเรายังอยู่ในระหว่างการซ้อมนะแม่ครับเออไม่สิอาจารย์วันนี้ช่วยเลิกซ้อมแค่นี้เถอะนะครับแล้วนั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องไปทำให้ได้ใช่ไหมครับไม่ว่ายังไงผมก็ต้องไปทำในฐานะลูกพี่การคอยปกป้องผู้อื่นและสั่งสอนพวกคุณไม่ดีอยู่ตลอดคือหน้าที่ของลูกพี่งั้นเหรอนั้นวันนี้เลิกซ้อมแค่นี้ไปทำเรื่องที่ต้องทำเถอะมันต้องแบบนี้สิแม่จ๋าอาจารย์แต่ว่าห้ามแปลงได้เป็นลูกพี่เจ้าสุริยันนะผมรู้แล้วล่ะครับรัมโอ้แล้วอยู่ไหนล่ะเนี่ยเจ้ามักกะสือจีนอะไรนั่นน่ะตามมาทางนี้เลยกาโอกาโอเจ้าพวกนั้นจะเรียกไปไหนกันเนี่ยกลิ่นหอมดีจริงๆเลยรุ่นพี่มักกะสือว่าไงผมคือลูกพี่ชื่อมิคาโดกาโอคนรู้จักเหรอก็ไม่รู้สินะเป็นไงบ้างครับมีกลิ่นกล่องเครื่องมือของบาคุลอยออกมาจากเด็กนี่ด้วยอ่ะเด็กนี่นะมาเด็กของบาคุไม่ใช่เหรอครับนี่น่ะเหรอถ้างั้นถ้าได้ดวลกันก็คงรู้เองนั่นแหละเอ๊ะอะไรนี่นายไม่ได้จะมาดวลกับฉันหรอกเหรอไอ้ฉันเนี่ยอยากจะดวลสุดๆเลยนะรู้ไหมไม่จริงมั้งจะให้ดวลยังไงล่ะก็นั่นน่ะมันเด็กของผมอ่ะกาโอใช้เด็กนี้ดวลกับหมอนั่นเถอะเด็กที่มีฮาเบิร์ตดราก้อนนั่นเหรอเด็กนี้นะมันถูกสร้างมาเพื่อทำให้นายแข็งแกร่งขึ้นนะมีนายคนเดียวที่จะใช้มันได้อย่างเต็มที่เข้าใจแล้วล่ะบาคุตกลงกันได้แล้วสินะเอาละไปลุยกันจะดีเหรอคะลอบเข้ามาเองแบบเนี้ยนี่มันวันอาทิตย์นะไม่มีใครมาใช้สนามหรอกบัดดี้ก็คือดรัมบังเกอร์ดราก้อนดรัมบังเกอร์ดราก้อนกาโออ้าวมาเริ่มกันเลยดีไหม Rest the flag ดราก้อนวอลยอยดราก้อนวอลทางนายเริ่มก่อนได้เลยชาร์จแอนด์ราบัดดี้โฮได้ลุยตั้งแต่หัววันเลยส่งดับไปช่องขวาฟื้นฟูพลังชีวิตมือหน่วยแล้วต่อไปก็ต้องโจมตีใส่หมอนั่นเลยใช่ไหมรับควรด้วยล่ะรัมหัวขโมยแบบนั้นต้องโดนข้าอัดจนเละไปเลยทะลวงให้ทะลุRew Rap Bunker! The movement! เปิดมาก็อาละวาดเลยสินะ Your move! Draw! Shot! And draw! เริ่มด้วยเจ้านี่ก็แล้วกัน Buddy call หมอนี่ไปช่องซ้ายอะไรเนี่ยท่านี้ก็ได้พลังชีวิตคืนเหมือนกันแล้วขอคอทาวเซนเรเปียดราก้อนไปช่องขวาแล้วกันสวมใส่ดาบมังกรดราโกเฟียเลสจ๊ะกาโอฟอร์เมชั่นให้ทาวเซนเรเปียโจมตีใส่ดรัมบังเกอร์เฮ้ยโยเฮ้ยโดดไปโดดมาอยู่ได้โดนซะเท่าสั้นแฟนทอมยังหรอกนะถ้าอย่างนั้นคราวนี้ให้ดรัมบังเกอร์โจมตีดรัมก่อนจะมาห่วงบัดดี้ห่วงพลังชีวิตของตัวเองก่อนเถอะ The movementYour move! Draw! Touch and draw! ฮะ? เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอ กำลังลังเลว่าจะ call Harbor Dragon ดีหรือเปล่านะ งั้นอาจจะไม่ยอม call เลยนะสิ ยังไม่ call อีกเหรอ?
เขาอัศวินแห่งสายฟ้าเอาเบิร์ดดราก้อนไปช่องขวาแล้วเขาถูกว่าซอสดราก้อนไปช่องซ้ายสวมใส่มาเล็กดราก้อนนักเขาว้าวนี่แหละกาโอฟอร์เมชั่นของแท้ฮาร์เบิร์ตลงตีใส่รุ่นพี่มันก็สึกเลยฮึบฮ่าเดี๋ยวพ่อซอสโจมตีใส่เท้าสั้นฮึบมีช่องว่างไม่มีทางฮึบตัวเดี๋ยวเวลาเอาฮึบThe Wolf Head แบบนี้ก็เสมอแล้วสิแย่ละฉันจะตื่นเต้นจนทนไม่ไหวแล้วโดนตัดจากพลังชีวิตเหลือ4หน่วยแล้วยังจะยิ้มอีกบ้าไปแล้วเหรอขอ Systemic Dagger Dragon ไปช่องขวาจากนั้นไร้ Dragonic Grimoire จริงๆก็เสียดายการ์ดบนมืออยู่หรอกนะแต่ว่าแค่มาสเตอร์อย่างเดียวมันช่วยให้ชนะไม่ได้แล้วดราก้อนิกริมมัวเหรอเป็นเวทมนต์สำหรับการรองโดยจะทิ้งการ์ดทั้งหมดบนมือแล้วก็แลกกับการจั่วใหม่ขึ้นมา3ใบนะเย้กาโอ The Movement เฮ้ยยังรอดมาได้สินะแต่ว่าตอนเนี้ยเหลือพลังชีวิตแค่หน่วยเดียวเองการดวลครั้งนี้รู้ผลแล้วก็อยากจะพูดแบบนั้นอยู่หรอกนะแต่ถ้าเธอหน้านายโจตีเข้ามาได้หมดฉันก็จะเป็นฝ่ายแพ้แหมน่ากลัวน่ากลัวนี่กำลังยั่วผมใช่ไหมเนี่ยพูดเรื่องอะไรกันเนาะบนมือของรุ่นพี่มังกรสึมีเวทมนต์สวนกลับอยู่สิท่าจะไม่โจตีหรือไงเห็นแล้วถ้าไม่เล่าให้ใช้มาผมก็ไม่ชนะอยู่ดีถูกต้องแล้วล่ะถ้าบนมือไม่มีการสวนกลับพวกผมก็จะเป็นฝ่ายชนะดับเบิลซอสโจมตีใส่รุ่นพี่มังกรสึฮันเบิร์ดก็โจมตีเข้าไปมันแรงไล่โล่แห่งมังกรเขียวด้วยผลจากโล่แห่งมังกรเขียวพลังชีวิตเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย The Movement ตอนนี้นายน่าจนแต้มแล้วนะมิคาโดกาโอนี่แหละคือเวลาที่จะใช้ความสามารถของฉันแล้วแต่ว่าฉันไม่อยากใช้มังกรเป็นโล่ให้ตัวเองนี่เนาะถ้ายังคิดอะไรอ่อนหัดแบบนั้นอยู่ถึงจะได้ไปแข่ง ABC ครับแต่ก็ไม่มีทางชนะเลิศได้หรอกถอนตัวซะตั้งแต่ตอนนี้เลยดีไหมนี่คาโดกาโอเธอบอกว่าไม่อยากใช้มังกรเป็นโล่เพื่อปกป้องตัวเองอย่างนั้นใช่หรือเปล่าแต่ว่าการต่อสู้ของเผ่าฮาวเบิร์ตเราก็คือการเอาตัวเองเข้าไปเป็นโล่เพื่อปกป้องพวกพ้องแต่ว่าขอให้ฉันได้ใช้พลังและเพลงทวนที่ขัดเกลามาเพื่อปกป้องเธอด้วยเถอะได้โปรดให้ฉันได้ต่อสู้ในแบบของฉันด้วยเถอะอ๋อฮะวันนี้ฉันเลิกซ้อมแค่นี้เถอะนะครับแล้วนั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องไปทำให้ได้ใช่ไหมเราเองก็มีเรื่องที่ต้องทำในฐานะลูกพี่อยู่เหมือนกันน่ะด้วยเด็กที่มาคู่กับปุรุช่วยกระจัดขึ้นมาเพื่อเราจะต้องชนะแล้วเอาดราก้อนบลัสฟิวรี่ขึ้นมาว้าวขอโทษทีนะฮาร์เบิร์ตฉันจะขอทำในสิ่งที่ฉันต้องทำแล้วนะเพราะงั้นเธอก็เหมือนกันขอบใจเธอมากมิคาโดกาโอฮาร์เบิร์ตพยายามไปที่ช่องกลางฮ่าฉันจะปกป้องเธอเองมิคาโดกาโอบาคุจังดีเฟนส์ของฮาเบิร์ตคือ 6,000 พาวเวอร์ของรามบังเกอร์คือ 5,000 แต่ตัดสินใจช้าไปหน่อยนะกาโอขอไล่ดราโกเอเนอร์จีให้รามบังเกอร์แล้วให้รามบังเกอร์ที่มีพาวเวอร์ 8,000 โจมตีนี่หรือว่าไล่ดราโกเอเนอร์จีโอ้ว่าไงนะดราโก้เอเนอร์จีทำให้ฮาวเบิร์ตได้รับสกิลเคาน์เตอร์แอทแทคให้ซิสเตมิกแดกเกอร์กับดราโก้ฟิเลสใช้ลิงก์แอทแทคใส่ฮาวเบิร์ตดราก้อนไรดราก้อนบริด
จัดการซิสเต็มมิกเดโก The movement Your move ขอบใจมากนะที่ช่วยปกป้องฉันฮาเบิร์ตต่อไปเป็นตาเธอแล้วนะมิคาโดกาโอให้ฉันจัดการเองรอทัชแอนด์รอฮาเบิร์ตขยับไปช่องขวาจะลุยแล้วนะรุ่นพี่มากัสึเชิญบุกเข้ามาได้เลยหมดทางสู้แล้วสินะมันแล้วดราก้อนนักเข้าเกมเป็นวินเนอร์มิคาโดกาโอสขอบพระคุณที่ช่วยชี้แนะครับไม่จริงใช่ไหมเนี่ยอีกฝ่ายคือมากัสึจินเชียวนะดูเหมือนพลังของเพื่อนร่วมชั้นเธอจะสูงกว่าที่คิดไว้ซะเองนะถ้าไม่ได้ใช้เด็กของตัวเองมันชนะไม่ได้จริงๆด้วยฮะเจ้าหนูบาคุแค่นี้พอแล้วใช่ไหมเอ๊ะเจ้าหนูบาคุเล่นละครเหรอก็ตามนั้นล่ะฉันขอโทษจริงๆนะขอโทษจ้าก็ขอโทษด้วยครับฉันรู้จักกับเจ้าหนูบาคุมาตั้งนานแล้วล่ะยกโทษให้ด้วยกันละกันนะกาโอแล้วก็รัมใช่ไหมนายข้าก็คือบุตรแห่งดับบังเกอร์ดราก้อนแฟกซ์และเทเลสเทียลรุ่นที่13ต่างหากเล่ารู้แล้วนะรู้แล้วจะจำไว้ก็แล้วกันนะตอนนี้ก็ลืมแล้วไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้พยายามเข้าใจความรู้สึกของบาคุกับคุกุรุเลยฉันเองก็ต้องขอโทษเหมือนกันน่ะกาโอพวกนายทำให้ฉันได้ต่อสู้ร่วมกันกับฮาวเบิร์ตไม่งั้นฉันคงไม่รู้ตัวว่าทุกคนต่างก็มีเรื่องที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องทำให้ได้อยู่พวกเราถึงได้รวมกันเป็นทีมไงล่ะทีมเหรอนายพูดถูกแล้วล่ะเอานี่ฉันคืนเด็กให้ดีจริงๆที่รุ่นพี่มากระสือไม่ใช่หัวขโมยอย่างที่คิดในตอนแรกเด้อของมันแน่อยู่แล้วการขโมยของของคนอื่นมันเป็นสิ่งที่พวกมีพรสวรรค์ด้านนี้เขาทำกันฉันนั่นไม่มีหรอกแบบนี้นี่เองและนี่คือเด็กใหม่ของนายไงไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยเป็นเด็กของทีมบาดูโซเล่ของพวกเราต่างหากนะอย่าลืมซะล่ะว่าพวกเราก็อยู่ด้วยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วส่วนเรื่องชื่อเด็กน่ะเอาคำว่าเปาในชื่อทีมมาใช้เป็นเด็กบูเลตดราก้อนเป็นไงล่ะเห็นด้วยเลยกาโอนี่แค้นคราวนี้ฉันจะขอคืนให้ใน ABC ครับนะเอ๊ะรุ่นพี่มากระสือก็ลงแข่ง ABC ครับด้วยเหรอของมันแน่อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีแค่ฉันนี่พวกนายมากันแล้วใช่ไหมเคยเปลี่ยนเลยฮะเอชุดอะไรของแม่นั่นเลยเนี่ยคุณหนูอามาโนซู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 ฮะคุณหนูงั้นเหรออามาโนซูซูเนี่ยคือคนที่ใช่แล้วล่ะคือกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของระบบคมนาคมทั่วโลกและเชื่อมันเอาไว้ด้วยการภายใต้ระบบเดียวอามาโนซูซูกรุ๊ปและนี่ก็คือลูกสาวคนเดียวของอามาโนซูซูกรุ๊ปคุณหนูซูซูฮะมิคาโดกาโอฉันได้เห็นการต่อสู้ของเธอเรียบร้อยแล้วและฉันก็รู้สึกมั่นใจมากซะด้วยว่าเธอจะต้องถูกฉันจัดการอย่างไร้ความปราณีแน่นอนว่าไงนะเป็นการประกาศศึกที่งดงามมากครับคุณหนูสุสวะเธอเองก็คิดแบบนั้นใช่หรือเปล่าประธานสภามาแสบตานะครับนี่เพราะมากระสือคงบอกว่าน่าสนใจหรอกนะถึงได้ด้านด้นมาดูนะชิโดมาโกโรคุประธานสภานักเรียนแผนกมอต้นก็มีพวกเรา3ทีมกับตัวแทนจากเซฟูไคอีก1รวมเป็น4ทีมจะเป็นตัวแทนของแผนกมอต้นเซฟูไคเหรอเป็นองค์กรอิสระที่มีชมรมเชียร์เป็นแกนหลักถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรักษากฎระเบียบของโรงเรียนน่ะแล้วทีมจากเซฟูไคก็ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปแข่ง ABC คัพรอบจริงได้โดยไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือกสรุปก็คือพวกนั้นแกร่งสินะแข็งแกร่งแน่นอนฉันจะน่าสนใจขึ้นมาแล้วสิพอคิดว่าจะได้ใช้เด็กบูเลตดราก้อนนี่จัดการพวกไฟเตอร์มอเตอร์เก่งๆจะอยู่มัน ABC ครับ
อยพวกเราก่อนเถอะ